ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะทางเดินลอยฟ้าหรือที่เรียกว่าซูเปอร์สกายวอล์กกำลังเป็นที่ถกเถียงในหมู่คนกรุงเทพกับสังคมออนไลน์ค่ะแต่ว่าหลายๆคำถามนั้นก็ถามถึงความเหมาะสมของโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการตัดสินใจดำเนินโครงการที่มีผลกระทบกับชาวกรุงเทพเป็นวงกว้างว่าควรจะให้ชาวกรุงเทพนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยหรือไม่ติดตามจากนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะโครงการซูเปอร์สกายวอล์กหรือทางเดินลอยฟ้าเป็นที่สนใจทั้งในสังคมออนไลน์และคนกรุงเทพหลังจากผู้บริหารกทม.บอกว่ามีแผนจะทำทางเดินลอยฟ้านี้เป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครก็น่าจะช่วยได้เรื่องรถติดเนี่ยค่ะบางทีถ้าเกิดว่าคนเยอะตั้งรถเมล์กันหมดเนี่ยคือรถมันก็ติดแล้วก็เสียเวลาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีทางเดินที่ทำให้คนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยเรื่องเดี๋ยวมันพบกันตรงนี้ด้วยแต่ว่าการสร้างเนี้ยระยะแรกค่ะเดี๋ยวแบบการจราจรบ้างเดี๋ยวการไม่สะดวกมาทุกคนบ้างอะไรเงี้ยก็คงเป็นระยะแรกแต่ว่าถ้ามองระยะยาวก็น่าจะมันน่าจะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมว่าเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเรื่องพิษชาติเรื่องฝุ่นละอองมันจะไปมีปัญหาตรงนั้นหรือเปล่ากับคนแถวนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันฝุ่นละอองมันไม่กระจายตัวที่ดีผมว่าทุกคนแถวนั้นจะลำบากมากกว่านโยบายคืนทางเท้าให้กับประชาชนด้วยการสร้างทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กนอกจากจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายในครั้งนี้หลายคนยังตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจกับโครงการขนาดใหญ่นี้ผมว่าประชาชนยังไม่รู้เยอะนะครับถ้าเกิดเขาทำให้ประชาชนรู้เยอะกว่านี้ผมว่าน่าจะมีเสียงที่ตอบรับแล้วก็ไม่ด้วยพอสมควรนะครับแต่ว่าผมว่าเขาทำกันบ้านน้อยไปหน่อยผมยังไม่รู้การแก้ปัญหาน่าจะเริ่มที่จุดเริ่มต้นมากกว่าไม่ใช่แบบว่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายสายที่สุดถ้าเรามีปัญหาคือมีคนขายของคนทางเท้าแล้วก็ไม่คนสัญจรไม่สะดวกนะก็คือการแก้ปัญหากับคนที่ไม่มีคนทางเท้ามากกว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลที่ควรจัดการน่าจะฟังความคิดการสร้างหรือไม่สร้างทางเดินลอยฟ้าเป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่จะพัฒนากรุงเทพอย่างยั่งยืนแต่เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องของคนเพียงไม่กี่คนเพราะเป็นเรื่องของคนกรุงเทพทุกคนที่มีทั้งส่วนได้และส่วนเสียไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสิ่งสำคัญก็คือพวกเราอยากให้ผู้บริหารได้รับฟังเสียงของคนกรุงเทพด้วยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อที่พวกเราจะได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและช่วยกันพัฒนากรุงเทพให้ยั่งยืนร่วมกันนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครรายงานอ